ก็ S <S 2> <S 2> Still, <uit> สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม One พัน Man The Strongest ห่างหายกันไปครึ่งปีในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนกลับเข้ามาในเกม One พัน Man The Strongest ที่เพิ่งฉลองครบรอบ4ปีไปผมรู้ได้จากการดูคลิปคณโปิดเทคดีนะวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่เคยเล่นเกม One พัน Man The Strongest แล้วก็อยากรู้ว่าตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้เนี่ย ตัวเกมวันพันแมนเดอะซองเกตมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในตัวเกมบ้างหรือว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับตั้งแต่ที่เราเลิกเล่นกันไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ได้เลย ส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองไม่ว่าจะเป็นเกม Woodring Web Backcover Mobile Honkai Star Rail c e l e s t Zone Zero และเกมอื่นอีกมากมายผมก็ต้องขอแนะนำร้าน Elastic Shop ปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันอย่างแน่นอนเพราะร้านเปิดมา4ปีแล้วก็จดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจ Elastic Shop หรือว่าเพจ Elastic Shop สำรองตามรูปที่ขึ้นให้ดูได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ Elastic Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะก่อนอื่นแล้วก็มาดู ในส่วนของตัวละครนะถ้าใครที่เลิกเล่นไปตอนเมตาตัวละครระดับ S S R บวกเข้ามาแรกๆหรือว่าช่วงต้นเมตาระดับ UR นะครับถ้าใครเล่นในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าตัวเกมนะครับเวลาที่มีตัวละครตัวใหม่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการย้อมแมวนะครับเปลี่ยนท่ายืนเพิ่มเอฟเฟกหินรอบๆตัวละครอะไรประมาณนี้นะก็จะมาเป็นตัวละครใหม่หรือว่าช่วงนั้นเราจะเรียกว่าเป็นการย้อมแมวตัวละครซึ่งณปัจจุบันนี้ตัวเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเนี่ยไม่ได้มีการเอาตัวละครย้อมแมวใหม่แล้วนะ เพราะว่าตั้งแต่เข้าเมตาตัวละครระดับ UR นะครับผมหลังจากตัวละครปู่บอมระดับ UR เข้าเนี่ย มันก็จะเป็นเมตาของพวกตัวละครที่ทางเกมเนี่ยทำขึ้นมาเองดูตรงนี้อาจจะดูไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูตัวละครในเซิร์ฟจีนยอ่อกันนี่ก็จะเป็นตัวละครระดับ UR จากทางเซิร์ฟเวอร์จีนยอ่อนะครับก็จะเห็นได้ว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีการแต่งตัวที่จะไม่เหมือนกับในเมซีซั่น1ซีซันสองนะท็อปผมก็จะขอเรียกตัวละครระดับ UR ยุคใหม่ของทางเกมวันพันแมนเดอ t สตองกี้ว่าเป็นตัวละครออริจินอลของทางเกมนะครับเพราะว่าทางเกมเนี่ยเขาไม่ได้เอาตัวละครนะครับที่ อ้างอิงมาจากอนิเมะซีซั่นหนึ่งแล้วก็ซีซั่นสองเข้ามาเป็นตัวละครใหม่แล้วเพราะถ้าเขายังคงทําแบบนั้นอยู่นะครับเราก็น่าจะเห็นผู้เล่นเนี่ยบ่นกันนะครับผมว่ามันเป็นล่างย้อมแมวอีกแล้วนะโดยเฉพาะตัวละครทัชซูเมกิเนี่ยเรียกว่ามีล่างย้อมแมวออกมาเยอะมากๆเพราะล่างใหม่ของเขาก็จะเป็นการเอาหินมาเติมนะแต่ว่าณปัจจุบันนี้ที่ทางเกมออกแบบตัวละครมาเนี่ยก็จะเป็นโมเดลแปลกๆแ,แบบนี้แล้วนะตรงนี้ถ้าใครที่ยังเล่นเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตอยู่เนี่ยช่วยบอกผมทีนะครับผมว่าชอบ การออกแบบตัวละครที่ย่างอิงจากอนิเมะซี 1, ซั่นหซีซั่น2หรือว่าชอบการออกแบบออริจินอลของทางเกมมากกว่ากันนะแต่สิ่งหนึ่งที่มันสะดุดตาผมมากๆเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นตัวละครเดอะแฟตระดับ UR นะทุกคนลองดูตัวละครโมเดลเดอะแฟตระดับ UR ดูดีๆนะครับคิดว่ามันคุ้นหน้าคุ้นตาเราหรือเปล่านะครับก็ถ้ามันคุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าไอ้โมเดลเมื่อกี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับโมเดลของตัวละครเดอะแฟตระดับ ADR ที่มาเป็นสกิล นะขาวตัดแดงคล้ายกันมากๆเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเทียบให้ดูว่ามันคล้ายกันขนาดไหนจนตอนแรกที่ผมเห็นคนในกลุ่มเฟ e บุ o กเซิร์ฟเวอร์จีนย่อดที่ได้มีการแชร์ตัวละครใหม่เดอะแฟระดับ ur มาเนี่ยผมคิดว่าทางเกมเอาสกินมาเป็นตัวละครใหม่ด้วยซ้ำนะ จบไปในส่วนของตัวละครนะครับผมก็ต่อจากนี้เนี่ยตัวเกมวันพันแมนเดอะซองเกตจะคงจะไม่มีตัวละครย้อมแมวออกมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าตัวต,ต่อต่อไปที่จะเข้ามาทางเกมสามารถจับตัวละครที่มีอยู่ในอนิเมะเนี่ยไปแต่งตัวตามที่ตัวเกมต้องการได้แล้ว มาต่อกันที่เรื่องที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องเงียบนั่นเองนะไอเรื่องเงียบตรงนี้เนี่ยมันจะสืบเนื่องมาจากการที่ทางเกมสร้างตัวละครออริจินอลของตัวเกมออกมานะซึ่งไอตัวละครออริจินอลพวกนี้นะครับเวลาที่เราทําการกดใช้สกิลอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับจะมีเพียงแค่เสียงเอฟเฟกตอนที่เราทําการโจมตีเท่านั้นมันจะไปเหมือนกับตัวละครระดับ S R เลยนะครับเวลาที่เราไม่ใช้สกิลเนี่ยมันจะไม่มีเสียงนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าามมันนนนเปป็ระณไหใ ดวลเรือไทม์คู่นี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะมีตัวละครออริจินอลระดับ U R ของทางเกมอยู่นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับไอเรื่องเงียบที่ผมบอกนะ <enjoy> ดูมาตรงนี้ผมคิดว่าทุกคนก็น,น่าจะเริ่มเอะใจกันแล้วนะครับผมว่าไอตัวละครที่ทางเกมสร้างขึ้นมาเนี่ย ตอนที่มันทําการใช้สกิลมันจะไม่มีเสียงพูดออกมาเหมือนตัวละครปุริปุรินะนดูตัวละครอย่าง otherwise. โบลอตได้เลยนะครับผมตอนใช้สกิลเนี่ยก็จะมีเสียงภาคออกมานั่นเองนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้พวกตัวละครระดับ UR พวกนี้เนี่ยเวลาที่เราเอาไปต่อสู้ไปอะไรพวกนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยมันหรือว่าไม่ค่อยสะใจตอนที่เราใช้สกิลสักเท่าไหร่ตรงนี้ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะมันดูเงียบเหมือนกับเราเอาพวกตัวละครระดับ s r มาสู้กันเลย แต่นี่ก็จะเป็นมุมมองจากคนที่เลิกเล่นไปแล้วอย่างผมนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่ยังเล่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับแบบเก่าที่ตัวละครนะครับผมส่วนใหญ่นะครับเวลาที่ใช้สกิลก็จะมีเสียงภาคออกมาหรือว่าแบบใหม่นะครับเวลาที่เราทําการใช้สกิลจะไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยนะก็ที่ผมพูดว่าตัวละครส่วนใหญ่แบบเก่าเนี่ยเวลาใช้สกิลจะมีเสียงภาคออกมาก็เพราะว่าตัวละครตัวเก่าๆนะครับมันจะมีบางตัวที่จะไม่มีเสียงนะครับอย่างเช่นตัวละครอย่างอัศวินขับเคลื่อนตัวนี้นะครับถึงแม้ว่า ว่าเสียงภาคตอนที่เรากดดูตัวละครเนี่ยจะมีนะแต่ว่าตอนที่ใช้สกิลเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงภาคแต่ว่าก็จะเป็นส่วนน้อยจริงนะครับผมที่จะไม่มีเสียงภาคตอนที่เราทําการกดใช้สกิล แต่ถ้าคนที่ยังเล่นอยู่เนี่ยไม่ได้ติดใจเรื่องที่ตัวละครมันเงียบอะไรพวกนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่จากมุมมองผมที่ได้เลิกเล่นไปแล้วแล้วก็มาเห็นการต่อสู้ของเกมนี้ที่มันเงียบแบบนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันขาดสีสันไปสักหน่อยนะครับเพราะถ้าเรายังจํากันได้ตอนที่เกมนี้เปิดใหม่ๆเวลาที่ตัวละครแชนตีอย่างเช่นตัวละครอย่างราชาใต้ดินก็จะมีมีมจิงโจ้จิงโจ้อะไรพวกนี้มานะซึ่งมันก็เป็นสีสันของทางเกมเหมือนกัน ทีนี้มาดูกันที่เรื่องต่อไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีบ้างนะครับผมเพราะว่าทางเกมเนี่ยได้มีการเพิ่มการันตีเวลาที่เราทําการสุ่มหาตัวละครจากตู้ตัวดํานะซึ่งตอนนี้เนี่ยการันตีจะอยู่ที่300นะครับนั่นก็หมายความว่าเราน่าจะทําพวกตัวละครระดับ UR ขึ้นพาร์ท12และประหยัดเงินมากขึ้น แต่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ซีของเราเนี่ยมันมีการเพิ่มการันตีหรือ,อยังนะเดี๋ย <_ d utan> วเราไปดูกันทางเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยก็มีการเพิ่มการันตีมาที่300เหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่ยังเล่นเกมนี้อยู่ทีนี้เราก็ไปกันที่เรื่องต่อไปกันดีกว่านะครับผมที่ผมอยากเห็นตัวเกมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะนั่นก็คือเรื่องตู้กาชาผมอยากรู้ว่าตู้กาชาตู้ตัวม่วงตู้ตัวเหลืองแล้วก็ตู้ตัวแดงเนี่ยมันมีการเพิ่มตัวละครตัวใหม่ๆเข้ามาหรือ,อยัง พราะจากที่ผมได้ไปเล่นเกม Back Cover Mobile มาเนี่ยตัวละครนะครับผมที่มันเป็นตู้เลดอัพเนี่ยที่มันจํากัดเวลาให้เราสุ่มนะครับพอมันหมดเวลาุพืไอ้พูกตัวละครพวกนั้นมันก็จะไปลงในตู้ถาวรนะแต่กับเกมวันพัฒนาเดอ t สตองเกตไม่ใช่แบบนั้นนะครับต้องผ่านไปประมาณปีหนึ่งนะไอ้พวกตัวละครพวกนี้เนี่ยมันถึงจะมาลงตู้ถาวรแต่ตอนนี้นะครับนับจากล่าสุดที่ผมได้เข้าเกมมาก็ประมาณครึ่งปีได้แต่จริงก่อนหน้านั้นผมก็ได้มีการแอบเข้าเกมมาอยู่นะครับตอนที่ตัวเกมเนี่ยมันได้มีการแบน ID นะครับซึ่ง โดนแบนเหมือนกันนะก็เลยได้โหลดเกมแล้วก็เข้ามาเช็คดูนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แอบเข้าไปเช็คในตู้กาชาเลยนะครับผมว่ามันมีการเพิ่มตัวละครเข้ามาใหม่หรือยังตรงนี้ผมก็จะได้รู้พร้อมกับทุกคนในคลิปนี้นี่แหละครับตอนนี้ตู้กาชาในเกมนี้เนี่ยก็จะมีตู้ตัวดำนะครับที่เป็นตู้ในการเอาไ้เพิ่มเลเวล up ตัวละครใหม่ๆตู้ตัวม่วงนะครับตู้ตัวแดงนะครับที่มี2ตู้นะจะมีแบบเลเวล up กับแบบปกติ แล้วก็อันเชิญทั่วไปหรือว่าตู้ตัวเหลืองเดี๋ยวขอแวะดูตู้ตัวดํากันหน่อยละกันนะครับผมว่าตู้ตัวดำเนี่ยมันมีการเพิ่มเลดอัพตัวละครอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตัวละครล่างแรกของตัวหน้าตู้นะทีนี้เรามาดูกันที่ตู้ตัวม่วงกันบ้างตู้ตัวม่วงเนี่ยก็จะมีการเพิ่มหินตัวละครนะครับผมที่เป็นหินตัวละครระดับเอเดตอาร์บวกนะตัวนี้ก็เพิ่มเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับจาได้ว่าตอนแรกมันไม่มีเยอะขนาดนี้นะรู้สึกว่าจะมีประมาณ3ตัวได้นะครับ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวละครระดับ SSR ตามปกติทีนี้เรามาดูทางด้านตู้ตัวแดงกันบ้างนะครับตู้ตัวแดงที่เพิ่มเลทเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ตัวเพิ่มเลทเท่านั้นนะครับผมที่เพิ่มเข้ามาส่วนอันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวหลุดเลทตามเวอร์ชั่นปกติหรือว่าเวอร์ชันแรกที่เราเล่นกันเลยนะมาดูกันที่ตู้ตัวแดงกันบ้างนะครับตู้ตัวแดงเนี่ยจำได้ว่าตอนที่ผมยังเล่นอยู่นะครับมันก็มีประมาณนี้เท่าเดิมนะก็คือจะมี SSR แบบจํากัดที่จะมีโอกาสได้ยากกว่าแล้วก็มี SSR ปกติ ที่จะมีโอกาสออกมากกว่านะครับแต่ว่าจะเป็นตัวละครเก่ากว่าพวก HDR แบบจำกัดทีนี้เรามาดูกันในส่วนของตัวเหลืองกันบ้างตัวเหลืองเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะก็ถ้านานาคตเนี่ยยังมีตัวละครเท่านี้เหมือนเดิมผมก็คงจะผิดหวังในตัวเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตแต่ว่าเราต้องไปดูกันที่ในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อกันก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันจะัปตามเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะ ถ้าเซิร์ฟเวอร์จินยอมีการเพิ่มตัวละครในพวกตู้ตัวแดงตัวเหลืองอะไรพวกนี้เนี่ยเราคอยมาดูกันอีกทีนะครับผมว่ามันเพิ่มมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาดูกันที่เซิร์ฟเวอร์จินยอกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มกันที่ตู้ตัวดำนะก็จะเป็นการเพิ่มเลดตัวละครเอเดนอาร์ล่างแรกนะครับผมตัวหน้าตู้นะต่อไปมากันที่ตู้ตัวม่วงกันบ้างนะครับกดเข้ามาก็ตกใจเลยนะครับเพิ่มตัวละครมาเยอะมากๆนี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวละครระดับเอเดนอาร์บวกทั้งหมดที่มีในเกมแล้วหรือเปล่าที่เอามายัดไว้ในตู้ตัวววม่่่่่งงนนนะีีก็็ถืืออาเเปรท นะครับพวกตู้ตัวม่วงเนี่ยสายฟรีก็สามารถเก็บได้อยู่นะครับรู้สึกว่าเดือนละตัวนะครับที่เราจะสามารถซื้อได้ถ้าเราโชคดีมันก็จะออกเลยครับแต่ว่าตรงนี้ตู้ตัวม่วงน่าจะมีประโยชน์กับสายเติมที่อยากเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆแล้วก็มีตัวละครมาแบกช่วงแรกที่เก่งๆตรงนี้จะมีประโยชน์กับคนที่เป็นสายเติมมากกว่านะทีนี้เรามาดูทางด้านตู้ตัวแดงกันบ้างนะครับที่จะมีแจกบ่อยๆนะอันนี้ตู้ตัวแดงในการเพิ่มเลทอัพก็จะเป็นการเพิ่มแล้วก็มีตัวหลุดเลดตามนี้มาดูตู้ตัวแดงตตตามมมปกกิิที่่่ไได้เ้เเนูพั จากที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเพิ่มมานะครับเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ย i e d r แบบจํากัดมันจะไม่มีโซนิกอะไรพวกนี้นะครับเจนงเจนอตพวกนี้ไม่มีนะจะมีเพียงแค่พวกตัวตู้ตัวดําเจนแรกๆครับผมที่เป็นพวกเซียวแฟงการูร่างแรกอะไรพวกนี้นะแต่ว่าของทางเซิร์ฟเวอร์จีนย่อเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทําได้เยี่ยมมากทีนี้มาดูกันที่ตู้ตัวเหลืองกันบ้างจะมีเพิ่มไหมนะ ตู้ตัวเหลืองเหมือนว่าไม่มีนะครับก็เป็นตู้ที่แจกฟรีก็บแบบนี้นี่แหละครับผมนอกจากเรดในการที่เราจะรับตัวละครระดับเอเดที่น้อยสุดแล้วเนี่ยตัวละครในตู้ก็ไม่มีอัปเดตเลยนะ นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมหลังจากผ่านมาครึ่งปีนะครับหรือว่าประมาณ 6- 7เดือนได้นะตัวเกมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมตัวนี้ผมก็ไม่สามารถตอบให้ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตแล้วนะเอาเป็นว่าคนที่ยังเล่นเกมนี้อยู่นะครับผมก็ลองมาตอบหน่อยแล้วกันว่าชอบตัวเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในทิศทางปัจจุบันหรือเปล่าหรือว่าชอบแบบเก่าๆมากกว่าน,นะชอบตัวละครที่มันเหมือนในอนิเมะมากกว่ามันอินกว่าอะไรพวกนี้ก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้้้นคปีผมก็ตอองขอ จบไวเพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปน 9, ี้ก็บายยนะครับ